อันนี้เข้าใจอันนี้ให้ติดแล้วราคาเท่าไหร่ราคา2สองหมื่นกว่าสวัสดีครับพี่ฟิล์มแม่เดือนสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จพ่อหรออารมณ์ดีป่ะเนี่ยวันเนี้ยก็อารมณ์ดีอยู่นะหรอโอเคพี่ฟิล์มแม่บอกว่าอารมณ์ดีพ่อจะทำอะไรก่อนแม่อย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวพ่อกลัวหลังจากคลิปที่แล้วนี่พ่อยังระแวงแม่อยู่เลยถือกล้องไปอีกแล้วรู้เลยใช่ไหมจะไล่เขาไปไหนอีกไม่ได้ไล่ไม่อะไรเลยก็แค่มาถามว่าวันนี้อารมณ์ดีหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็ดีละพี่เฟรมพ่อถามหน่อยดิรถเอาผ่านเราอ่ะอีกแล้วมันเป็นรถทำไมรถเอาผ่านเราอ่ะนั่งหน้าพี่เฟรมดูหนังได้ปะแต่หนูไม่จำเป็นไงหนูนอนไม่มีก็ข้างหลังอ่ะพ่อเห็นเขามีจอไงมีจอแม่น้องฟิวนั่งหลังใช่ป่ะแล้วก็เขาก็ดูหนังกันได้แต่พ่อเห็นพี่ฟิล์มอ่ะนั่งหน้าจอไม่สามารถดูได้ใช่ป่ะเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มนั่งหลังอีกทีก็ได้ไม่ที่นั่งเดี๋ยวแม่เวลาลูกดูหนังแม่อยากดูแม่ก็ดูไม่ได้อย่าเงียบเลยไม่เปิดหน้าหรอเออมันเปิดทีเดียวสองจอไม่ได้แล้วพ่อมันสามารถเปิดได้ถ้าเราไปเปลี่ยนเห็นพ่อพูดอยู่เพราะว่าเวลาอยู่ข้างหน้าฟังได้แต่เพลงไม่มีจอให้ดูเป็นภาพหรือวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันเนี้ยพ่อบอกพ่อเนี่ยจะมาขอแม่ว่าขอติดจอหน้าได้เปล่าเพราะพ่อสงสารพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอยากดูไหมลูกอยากก็ได้ได้เปล่าสัญญาเลยเปลี่ยนจออย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมมากกว่าจอได้ปะจอหน้ามันไอ้นี่ไงออดิโอไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมในนี้ไม่ถูกดูใช่ไหมดูแหละออกคนละครึ่งเลยปะทำไมต้องออกอ่ะตามพ่อสิพ่ออยากได้ก็ได้อยู่นะเท่าไหร่พ่อไม่แพงเขาลดอีกแล้วช่วงนี้ปอเชียวพ่อปีใหม่12 12อุ้ยเลยแล้วเอาเป็น12 30ไม่เป็นไรไม่ได้โอ้เดี๋ยวไปถามแต่เพราะว่าไม่น่าแพงประมาณสักเท่าไหร่ดีไม่แต่ของหนูอย่างคันหนูข้างหน้าจริงๆมันก็เปิดเป็นวิดีโอได้นะเหมือนมันต้องซื้อเป็นเหมือนเสียบปลั๊กมันวุ่นวายสายมันจะระยงระยางไปหมดเลยอันนี้คือต้องทำข้างในใหม่เหรอก็ซื้อตรงรุ่นไงไม่ต้องตัดต่อไฟจะไม่โชว์ทุกอย่างจะเซฟเสียบปุ๊บติดปั๊บเดี๋ยวแม่ถามหน่อยเราซื้อรถใหม่นี่เราเปลี่ยนทุกอย่างเลยเหรอมันต้องใหม่หมดมันต้องใหม่หมดเปลี่ยนกับรถเก่าละนี่เขาจะเปลี่ยนเบาะด้วยตอนแรกเบาะที่มีอยู่สูงไปอยากได้เบาะหนูเตี้ยๆเดี๋ยวตอนพ่อซื้อพ่อไม่บอกเขาอ่ะพี่คะผมเอาตะโคนมาเดี๋ยวพ่อไม่ใส่เนี่ยก็เนี่ยไม่เข้าใจเราอีกแล้วเนี่ยเนี่ยน้องๆดูเด็กเขาไม่เข้าใจพ่ออ่ะดูดิอันไหนไม่เอาใช่ป่ะก็บอกผมไม่เอาครับคุณนะเหลือเท่าไหร่ครับประกอบใหม่เองเขาบอกโน่นไปเล่นร้านของเล่นโน่นไปเอาออกได้ไหมเอามางั้นก็พ่อไปเปลี่ยนจอนะวันนี้อย่างเดียวใช่ไหมอย่างเดียวเลยสัญญาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ฟิล์มเวลานั่งหน้าเขาจะได้ดูเผื่อแม่ดูเน็ตฟลิกข้างหลังพี่ฟิล์มก็ดูด้วยเผื่อน้องฟังเพลงเกาหลีพี่ฟิล์มก็นั่งดูเอ้ยดูเกาหลีข้างหน้าด้วยอ๋อมันดูสองจอได้เหมือนกันใช่ครับควรจะไปเนี่ยเพลงแนวเขาอ่ะรถแห่ตลอดเลยบอกว่าเบรกข้างหลังคงไม่โผล่แล้วเนาะไม่สัญญาเลยเบรกจะไม่ทำอีกแล้วแต่จองไปแล้วไม่เดี๋ยวไม่รู้โอเควันนี้สัญญาเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนแต่จออย่างเดียวนะครับแค่นั้นพออย่างอื่นไม่ทำเลยนะแม่โอเคปะล่ะได้เพื่อพี่ฟิล์มอันนี้ได้นี่เราเอาลูกมาอ้างแต่เบรกนี่อย่าให้โผล่มานะเบรกไม่มีเบรกไม่มีเบรกเดิมมีอยู่เพนแล้วหนูจะไม่ดูเราขับรถไกลด้วยเห็นไหมนี่มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์เห็นเปล่าแค่วันนั้นแหละพ่อแค่วันนั้นโอเคจัดไปนะแม่ให้วันนี้ลมดีนะลมดีโอเคนะผมพ่อมันจิตกล้าเห็นไหมจะทำอะไรจำไหมนะครับน้องๆต้องขอแม่ก่อนใจกล้าก็ไม่ขอดิเฮ้ยไม่ได้ครั้งที่แล้วโอ้ตีเข่าตีเข่านะโอ้โหแบบช้ำเนี่ยหน้าเพิ่งหายไปเองนะครับแต่ถ้าเพิ่มมานี่โดนเลยโดนเดี๋ยวนะถ้าเกิดไปถึงปุ๊บเปลี่ยนจอเสร็จแล้วมีเบรกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เบรกนี่ห้ามเบรกนี่แพงมากไม่ไม่ได้ใช่ปะไม่ได้เบรกนี่ห้ามเลยใช่เบรกนี่ห้ามเลยให้ได้แต่จออย่างเดียวถ้าเบรกมานี่มาม่าทุกมืออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยว
ไปทำรถกันเลยดีกว่าครับเนี่ยวันเนี้ยวีซ่าผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับออกมาจะเป็นยังไงดีขนาดไหนพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนจะปลื้มหรือไม่เดี๋ยวมาตามดูกันครับโอเคครับผมตอนนี้นะก็มาถึงร้านเลิฟซาวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่รักนะครับกำลังขับรถเข้าไปติดตั้งให้นะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้ติดอะไรกลับไปบ้างนะครับถ้าแม่เดือนให้โอกาสขนาดนี้นะไม่น่าจะทำอย่างเดียวแน่นอนนะเดี๋ยวค่อยไปมอบกันที่บ้านอีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลิฟซาวนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับผมรักครับผมเลิฟซาวครับครับเฮียที่ร้านทำอะไรบ้างทำก็เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเป็นหลักแล้วก็มีฟิล์มกองแสงแล้วก็มีลายใหม่ก็คือเป็นโปรเทคชั่นฟิล์มครับติดครับแรปใสอะไรพวกนี้ครับกำลังเทรนกำลังมาได้ก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องติดตั้งแบบปิดคือเป็นระบบปิดก็คือไม่มีฝุ่นนะครับเป็นห้องแอร์ก็เราก็ใช้ติดฟิล์มด้วยติดเครื่องเสียงด้วยครับครับผมแล้ววันนี้เฮียแนะนำผมหน่อยจอควรเป็นจออะไรดีครับถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเป็นเทรนที่ฮิตตอนนี้เลยก็คือจอ Android ครับแล้วก็ตัวที่ใช้ที่ร้านเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเป็นจอ Android ที่ดีที่สุดที่มีขายในเมืองไทยตอนนี้เป็นยี่ห้อ Formula X นะครับดียังไงภาพเสียงนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆเช่นพวก HDMI Optical เนี่ยก็จะถือว่าจัดเต็มกว่ายี่ห้ออื่นแล้วมาแล้วอย่าให้มันเสียเวลาเนี่ยผมอยากได้กล้องรอบคันด้วยอันนี้ก็ตัวเด่นที่ขายคู่กันก็คือจะเป็นกล้องรอบคันของ Data System นะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง ARRAW ที่โปรเซสภาพแล้วเนี่ยเสมือนจริงนะครับแล้วก็ให้ภาพที่คมชัดแสดงภาพเนี่ยออกจอ Android Formula X เนี่ยแบบ HD ก็คือจะชัดกว่า คือเป็นสายธรรมดาแต่ว่าภาพเนี่ยคมชัดเหมือน HDMI คือเป็นภาพแบบดิจิตอลเนี่ยออกผ่านสาย AV ธรรมดาครับตัวนี้เด็ดเหมือนกันหน้าติดเลยว่างั้นใช่ครับเนาะด้วยรถที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับควรจะติดนะถ้าลงหลอกมาเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเอานะครับขับขี่ปลอดภัยสบายใจเลยแบบนี้เข้าซอยแคบๆหรือว่าอะไรเงี้ยเข้าซองง่ายครับลูกเล่นเขาเยอะไหมครับเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวค่อยไปเจาะตอนติดตั้งเสร็จแล้วอีกทีนึงครับผมโอเคจ้ะขอบคุณมากครับยินดีครับอันนี้ก็ลื้อกันแล้วนะรู้สึกว่าพี่ลื้อไวมากเลยอ่ะก่อนมาลื้อรถทำอะไรครับเนี่ยลื้อรถนี่แหละครับไม่ใช่งั้นแงใช่ไหมฮะล้อเล่นนะพี่นะโอเคนะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับอันนี้ทีมงานคุณภาพเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมคุณภาพเลยนะพี่เคยไหมแบบปองแง่เสร็จแล้วใส่กลับมันเหลืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีใช่ไหมใช่ครับโอเคนะอันนี้เกิดจากสายแค่สายปลั๊กปลั๊กครับตรงรุ่นครับเสียบได้เลยครับไม่ต้องตัดส่วนใหญ่แล้วผมเห็นหลายคนที่ไปติดตั้งมาแล้วไฟมันจะโชว์ครับผมนะครับเราค่อนข้างแบบกังวลนิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนเข้ามาเนี่ยผมสอบถามเฮียบอกว่าตรงรุ่นนะครับรุ่นครับไม่ต้องตัดต่อนะพี่นะตอบโจทย์นะครับมีหน้ากากเขาด้วยเหรอพี่มีหน้ากากครับต้องเปลี่ยนครับเป็นหน้ากากตรงรุ่นเหมือนกันงานที่ผมต้องเอากลับไปแรปใหม่ใช่ไหมใช่เลยต้องเปลี่ยนสวยงามเลยนะครับดวงเงาด้วยนะตัวนี้เป็นตัวกล้องครับพี่เนาะตรงรุ่นครับถอดเราใส่ได้เลยเฮ้ยพี่กล้องมันมีทั้งหมดกี่อันเนี่ย4ตัวครับซ้ายขวาหน้าหลังอ๋อคือรอบคันเลยใช่ครับผมนี่เป็นตรงรุ่นตรงกระจกครับถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยอ๋อผมนึกว่าเจาะตอนแรกผมเห็นในรูปถ้าอันนี้ไม่ต้องเจาะคือมาเปลี่ยนเลยครับครับผมนี่เปลี่ยนขาครอบอ๋อตอนแรกผมนึกว่าเจาะนะเนี่ยอ๋อเปล่าก็คือครอบใส่เลยเจาะนี้มันเฉยไปเลยใช่ไหมมันมีของแอร์พาร์ทที่มันตรงรุ่นครับรุ่นอื่นยังไม่มีต้องเจาะที่อันนี้ใช้เวลาติดตั้งนานแค่ไหนครับเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงครับรวมคาลิเบตด้วยนะต้องใช้เวลาคาลิเบตหน่อยไม่เกินเหรอพี่ใช่พี่ไวนะเนี่ยถือว่าไวมากเลยนะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกล้องหน้าครับจะก็ตรงรุ่นเหมือนกันใส่ได้เลยอ๋อเสียบเข้าไปในนี้ได้เลยโอเคครับผมสบายใจได้นะมาวันนี้นะแม่เดือนบอกว่าให้ติดอย่างเดียวนะครับบอกเลยนะปล่อยให้เสือออกจากถ้ำแล้วอย่าหวังนะครับว่าจะติดอย่างเดียวนะดีแค่ไหนเนี่ยไม่ติดลำโพงด้วย มาเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับอ
ครับผมตอนนี้นะก็ติดตั้งกล้อง360องศาเสร็จแล้วใช่มั้ยพี่ใช่ครับผมขอดูหน่อยนะพี่นะได้ครับอันนี้คือรถของเราที่จอดอยู่ใช่ครับใช่มั้ยครับใช่แล้วก็อันนี้ด้านไหนอ่ะด้านหน้าเหรออ่านี่หน้าครับครับอันนี้หลังเอ้ยอันนี้หน้าครับมันมุมมันเลนกว้างขึ้นอ้าวแล้วมันเปลี่ยนได้ไงอ๋อพี่หมุนอันนี้คืออะไรก่อนรีโมทไร้สายครับรีโมทไร้สายใช่ครับแตะไว้แล้วหมุนอ๋อพี่ซ้ายขวาซ้ายขวาหาตำแหน่งเลื่อนไปอ๋ออย่างนี้จอดติดฟุตบาทเราเบียดไม่เบียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้ครับครับผมถือว่าโอเคอยู่นะพี่นะเซฟเนาะแล้วระหว่างที่เราขับนี่สามารถดูได้เราจะดูก็ได้หรือจะไม่ดูก็ได้ครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้ววิธีการใช้งานอ่ะพี่ง่ายๆครับกดตรงกลางทีอะไรเลยตรงนี้มันจะเป็นสวิตช์อย่างนี้นะถ้าเราแปะไว้มันก็จะกดเราก็จะหมุนได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้แปะเราจะดูใช่ไหมครับปิดไปก่อนหนึ่งทีปิดหนึ่งทีสมมติเราเล่นเพลงเล่นอะไรอยู่นี่นะครับอยากดูเรากดไปทีหนึ่งเขาจะเปลี่ยนทันทีมันจะขึ้นมาหน้านี้แล้วทีนี้อันนี้คือหมุนรอบทิศทางอันนี้360ครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะเป็นกล้องหน้ากล้องหน้าเราก็เลือกเราปิด360ปึ๊บเราก็เลื่อนไปอ๋อนี่คือกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังอ่ะพี่ก็บิดต่อไปบิดต่อไปครับอ๋อเขาจะมองได้รอบคันรอบคันครับจอที่ติดไปเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างโอ้โหเยอะเลยครับลองเล่นให้ดูหน่อยพี่เอาอะไรก่อนดีโอ้โหได้ทุกอย่างพี่ชั่วโมงนี้ทำอะไรได้บ้างแอปที่มากับรถก็รวมๆก็เป็นอย่างนี้นะครับครับมีมาตรฐานมาให้แค่นี้ครับ Netflix พวกอะไรเงี้ยฮะพี่อยากได้พี่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลด Google Play อันนี้มันเหมือนแท็บเล็ตดีๆนี่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ไหมพี่ใช่ๆนี่แหละช่องของผมพี่เปิดไปเลยอันไหนก็ได้อันหนึ่งพี่จิ้มไปนี่นี่เอาหาดอ๋อภาพนี่ขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าสัญญาณเน็ตมันตั้งได้แหละแต่ถ้าเป็นแอปมันจะดีกว่าอันนี้มันเป็นของ Google มันยังไม่ใช่แอป YouTube โอเคโอเคนี่ชัดแล้วครับแล้วข้างหลังอ่ะพี่ข้างหลังก็พร้อมกรีดครับได้อยู่พี่แล้วเสียงอ่ะเร่งหน่อยเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถกันเลยดีกว่าเพราะเสียงก็คือได้มีการพูดคุยเสียงนะครับบังคับตัวหน้าตัวเดียวครับอันนี้หน้าจอปกติพอพี่ใช้งานกล้องใช่ไหมครับเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะใช้งานกล้องเปิดไฟเลี้ยวตึ๊กเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ขึ้นซ้ายขวาก็ขึ้นขวาอ๋อแต่เขาจะตัดระบบที่เราดูอยู่ใช่ไหมใช่แต่เสียงไม่ตัดนะครับเสียงยังอยู่ถ้าสมมติเราเข้ามาอยู่ที่เดิมแป๊บหนึ่งมันจะตัดไปครับก็กลับมาดูเหมือนเดิมก็จะกลับมาอย่างนี้โอเคแต่ฟังก์ชันนี้พี่จะไม่ใช้ก็ได้เพื่อการรำคาญหมายถึงว่าเราจะปิดมันไว้ก็ได้อ๋อแต่อย่างนี้มันก็ดีพี่ถ้าสมมติเราเปิดใช่ป่ะเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเอ้ยข้างๆเราอ่ะมีรถหรือเปล่ามีมอไซค์เบียดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราปิดยังไงพี่ก็เราปิดไฟเลี้ยวแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วมันจะตัดไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสมมติเราจะเปิดไฟเลี้ยวแต่ไม่ต้องให้ใช้ฟังก์ชันเนี้ยต้องตั้งไว้เลยครับคือตั้งไว้ไม่ให้มันติดอ๋อก็คือยาวเลยยาวเลยครับแต่ถ้าเมื่อไรอยากได้ก็คือก็ต้องกดอย่างนี้ปิดเลยได้ไหมได้ปิดเลยดีกว่าเพราะยังไงเราก็มองกระจกข้างอยู่แล้วนะพี่เนาะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้อย่างนี้เดี๋ยวเราก็มา 3D เอาใช่ไหมใช่ใช่โอเคนะไม่ใช่เดี๋ยวเขาดูหนังอยู่พี่แล้วเขามาโวยผมเฮ้ยกำลังมันเลยได้ยินเสียงโอเคนะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับอันนี้เป็นกล้องฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นกล้องหลังนะครับโอเคประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นพิเศษนะครับปกติทับทิมท้ายเนี่ยจะไม่มีไฟใช่ไหมอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบไฟวิ่งนะครับตัวนี้แล้วก็นี่เลยกระจกมองข้างเลนฟ้านะครับตัวนี้เฟี้ยวมากนะต่อไปเรากำลังติดตั้งกระจกอยู่นะครับกระจกเราก็ต้องติดตั้งใช่ไหมพี่ใช่ครับผมของเดิมมันดูไม่ค่อยชัดใช่ใช่ครับเวลาเขาจะทรงจะแซงสายตาไม่ดีนะมันไม่ตัดทรงไม่ตัดแสงใช่ไหมครับผมต้องรอระบบเก็บพันนะถึงจะมองดีเอาไปตัดแว่นดีกว่าไหมวะเนี่ยตอนนี้เราก็ติดทับทิมเพิ่มด้วยนะครับตรงท้ายรถนะครับพี่ทับทิมตัวนี้มันได้อะไรบ้างไฟเลี้ยวไฟรีเบรกไฟเลี้ยวครับ3อย่างเบรกไฟเลี้ยวไฟรี3อย่างนะครับครับผมตอนนี้นะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เดือนบอกว่าให้งบมา 25,000 บาทนะครับแล้วมันเกินมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วนะครับมาพี่ขอบคุณมากวันนี้โอ้โหดูแลดีมากเลยนะทีมงานที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะ
ม่ห้ามผมเลยนะบอกอยากได้อะไรพี่จัดให้หมดใช่ไหมโอเคได้ครับมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะพี่นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะแม่เดือนมารอรับเลยเห็นป่ะเดือนเลยเห็นป่ะมาแล้วผู้หญิงกับการแต่งรถไม่เข้าใจอ่ะทำไมแบบเข้าใจนี่ตลอดเลยอ่ะเนี่ยดูดิเห็นป่ะเดี๋ยวสตาร์ทรถกันดูหน้าตาเขาแบบสงสัยอ่ะนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนไปกันก็เอารถเนี่ยไปติดจอมาเห็นเปล่านี่หน้ารถหนูไปยืนหน้ารถเด็กอันนี้แม่ที่พ่อบอกว่าพ่อติดมาเพื่อความแบบปลอดภัยแต่อันนี้ไม่ได้บอกนะแต่อันนี้ไม่ได้บอกนะเอาใช่เหรอพ่อบอกว่าไงก่อนไปไปแต่จอนี่ไงจอไม่ถาม160บาทไอ้360บาทอะไรอะไร360บาทเนี่ย360บาทแม่36นี่ๆเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ไม่ได้บอกนะอันเนี้ยใช่เหรอพ่อพูดอย่างงั้นเหรอบอกว่าติดจองให้พี่ฟิล์มให้พี่ฟิล์มแล้วนี่เนี่ยมันมีอันเนี้ยหมุนเพิ่มมาน่ะอันไหนนั่นน่ะนั่นน่ะตอนแรกมันไม่มีไอ้นี่เดี๋ยวคุยเรื่องจอก่อนนะนี่คือจอจออันนี้คือจอเปิด YouTube ได้เปิดฟิล์มฟิวได้นะครับเข้ามานั่งก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับตอนแรกเนี่ยเวลาจะดูอะไรเปิดได้แค่จอนี้จอเดียวใช่มั้ยใช่แล้วข้างหน้าเปิดไม่ได้ถูกมั้ยครับนี่แล้วตอนนี้ข้างหน้าก็สามารถเปิดได้เห็นมั้ยค่ะนี่เลยหน้ากับหลังเนี่ยจะเปิดได้เหมือนกันนะครับเห็นมั้ยนี่แหละที่พ่อไปติดมาอันนี้เข้าใจอันนี้ให้ติดแล้วราคาเท่าไหร่ราคา20,000 กว่า20,000 กว่าแต่ว่าแค่ข้างหน้าไม่ก็20,000 กว่าไงติดจอพ่วงมาข้างหลังด้วยสองหมื่นกว่าแล้ว360 องศา300 องศาก็แถมไม่มันจะแพงกว่าจออีกมั้งนั่นเฮ้ยเขาแถมไม่แถมอ่ะแถมไม่จริงเขาแถมเลยถ้าสมมติติดจอแล้วเขาแถม360 องศา36,000แม่พูดอีกครั้งเท่าไหร่ฮะ27,000โอ้27,000 200,000ได้ไหม27,000ไล่ให้เท่าไหร่20,000 กว่า5 นั่นแหละ200,000นั่นแหละไม่ก็ลดเวลาถอยอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าติดกล้องอ่ะมันก็จะแบบเซฟไม่แต่รอให้มันแบบนานๆกว่านี้ก็ได้นี่แบบยังซื้อไม่ถึงเดือนไม่รถถ้าไม่มีกล้องอ่ะมันอันตรายนะแม่เวลาไปเฉี่ยวไปชนเราไม่มีหลักฐานไงช่วงเนี้ยถ้าติดอ่ะเราต้องติดกล้อง360เพราะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมันสามารถอัดวิดีโอไว้หมดคันเลยจริงๆสมมติคนมาฝั่งโน้นมาชนเราปั้งเราก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีกล้องที่ติดตรงกระจกไม่จอดอยู่นี่ก็เห็นใช่มั้ยไม่เห็นเลยต้องสตาร์ทไงมันถึงจะแบบมันไม่ทำงานล่วงหน้าหรืออะไรไม่พ่อถึงเลือกติดนี่แหละเพราะว่ามันทำให้รถเราเนี่ยเซฟและที่สำคัญเลยเวลาถอยเดี๋ยวพ่อเปิดให้ดูนะนี่มาดูคือนี่แหละเดี๋ยวเปิดให้ดูปุ่มที่แม่ถามปุ่มอะไรอันเนี้ยเอาไว้บังคับตรงนี้ก่อนกดไปหนึ่งทีปึ้งเห็นไหมนี่เห็นอย่างนั้นเลยเห็นอย่างนั้นเลยแล้วเสร็จพอเราหมุนปั๊บแม่เห็นไหมอันนั้นคืออะไรเอ่ยด้านหลังข้างหน้าเกิดสมมติว่าหน้ารถเรามีก้อนหินหรือว่ามีเหล็กอะไรวางอยู่เราสามารถเห็นได้เลยแม่น้องฟิวใช่อันนั้นข้างหน้าพอเราหมุนมาอีกคลิกนึงเห็นไหมมันจะเป็นมุมสูงแม่เห็นไหมเนี่ยรถอยู่นี่เห็นแล้วก็หมุนไปอีกทีนึงคือข้างหลังแล้วด้านข้างด้านข้างเหรอแม่ปั้งนี่ไงด้านข้างกาฟิวยืนอยู่โน่นเห็นว่าเมื่อกี้อ่ะโอเคปั๊บนี่ด้านหลังกาฟิวไปยืนด้วยแม่เห็นท้ายรถไหมเห็นนั่นกาฟิวยืนอยู่หลังรถที่พ่อตัดสินใจติดเพราะอะไรรู้ป่าวเกิดเวลาเราถอยมีเด็กอยู่ข้างหลังเราไม่รู้อาจจะไปเฉี่ยวชนก็ได้เราก็ต้องมองถูกมีแต่ข้ออ้างเห็นป่ะนั่นมันมีประโยชน์แม่ประโยชน์ในรอบนี้มันมีประโยชน์ถ้าสมมติเราปิดเลยปึ๊บดับอ่ะตอนนี้บอกราคารวมยอดบอกราคาแม่เลี้ยงอยู่เนี่ยพ่อจำได้คร่าวๆอ่ะ2 อย่างมัน 50,000 กว่าครับแม่แปลว่าจำได้2 อย่างแล้วยังมีอย่างอื่นหรือเปล่า
เฮ้ยเดี๋ยวสรุปติดกี่อย่างเนี่ยสองอย่างเนี่ยโอเคแม่เห็นถึงความดีของมันใช่ป่ะโอเคอันนี้ถ้าพ่อบอกแม่จะโกรธพ่อไหมต้องดูก่อนว่าติดอะไรเพราะมีประโยชน์ไหมแต่เมื่อกี้ติด2อย่างคือมีประโยชน์โอเคให้อภัยไงให้อภัยเลยเหรอแต่อีกอย่างนึงคืออะไรอีกอย่างนึงก็คือแม่เห็นกระจกรถพี่ฟิล์มป่ะที่มันเป็นแบบสีฟ้ากระจกมองข้างเนี่ยจำได้ป่ะนี่ไงพ่อเปลี่ยนอันนี้มาของเดิมมันจะเป็นสีขาวใสแต่เนี่ยพ่อเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวปั๊บแม่เห็นเปล่ามีไฟวิ่งอะครับน้องๆแม่ตื่นเต้นเหรอแม่เหนื่อยใจกับพ่อ เปลี่ยนทั้งคันนี่อันนี้พ่อเปลี่ยนมาเปลี่ยนอะคือจริงๆไงตรงไฟส้มๆที่แวบๆเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรมากใช่แต่เลนส์สีฟ้าสำคัญทำไมอะมันสำคัญยังไงอ้าวมันสบายตา แต่ไม่สบายตาสบายตาก็พ่อก็ปิดกระจกอยู่แล้วใช่เหรอเลนสีฟ้าเนี่ยต้องจะบอกว่ามันเป็นเลนที่แบบถนอมสายตาแต่มันปิดกระจกไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้ที่เราพูดตรงไหนอ่ะเออไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตายแล้วอันเนี้ยไม่มีความจำเป็นเลยก็บอกเลยเพราะว่าพ่อก็ติดฟิล์มมาอยู่แล้วใช่แล้วมันก็แสงอยู่แล้วใช่มันถนอมสายตาอยู่แล้วนะใช่นะใช่อ้าวเออแล้วพ่ออันเนี้ยไม่มีประโยชน์เสียตังค์แบบนั่นแหละอันนี้พ่อผิดเหรอผิดอ่ะก็ได้ก็ได้พ่อยอมรับผิดก็ได้เท่าไหร่ 7,000 ไม่ใช่ 7,000 จริงๆ 7,000 คือข้างเดียวแม่ 7,000 คือคุณอย่ามาทำอย่างเงี้ยบอกไม่ได้นะน้องๆเขาบอกว่าพ่อตากลัวไม่เดือนไม่จริงโอ้ขอไปติดแค่จ๊อบโอเคจอติดได้น่ารักโอเคติด360องศามาโอเคประโยชน์ของมันมีคือดีอันเนี้ยรับได้แต่อีสีฟ้ากับแสงตรงนั้นน่ะเพื่ออะไรไม่เวลารถเราเลี้ยวใช่ป่ะเขาขับตามหลังมาเขาจะได้เห็นไงหวังดีกับเพื่อนข้างหลังจังจะบอกว่าข้างหลังก็เพิ่งเปลี่ยนมามันเป็นเซตคู่กันนั่นว่าตรงไหนเนี่ยใช่เหรอใช่ของเดิมมันไม่มีใช่ป่ะไม่ว่ามันไม่มีนะมันไม่มีใช่ไหมแม่ไหนเนี่ยนะใช่มีไหมไม่รู้ต้องกลับไปดูรีวิวไม่เคยดูมันไม่มีหรอกของเดิมมันเป็นทับทิมที่มันไม่มีไฟแล้วพ่อก็มองว่าเออแบบถ้ามันมีไฟอ่ะเวลาคนขับตามหลังใช่ป่ะเขาจะได้เห็นชัดๆเนี่ยตรงน้องฟิวยืนเห็นป่ะแวบ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 เห็นป่ะแค่ขีดเดียวเนี่ย2ขีดเนี่ยมันก็เห็นไม่มันมองเห็นน้อยมากเพราะเส้นมันเล็กไงเปิดมากใส่แว่นขยายเลยแต่อันเนี้ยพอติดปุ๊บเห็นป่ะมันเฟี้ยวอ่ะครับน้องๆเท่าไหร่อันนี้อันเดียวหรอหมื่นนิดๆนั่นแม่จะมือมาทำไมดูไว้นะคุณทีหลังถ้าพ่อถามจะแต่งรถอีกแม่ต้องไปด้วยโอ้เนี่ยแล้วมาออกคลิปอย่างเงี้ยน้องๆเขาก็บอกว่าพ่อบ้านใจกล้ามันไม่ได้อันนี้แม่หยิกจริงนะนี่แดงเลยนี่เห็นไหมนี่แดงเลยนี่โอ้ยคืออย่าหาทำเหมือนพ่อถานะไม่ได้หาทำเนี่ยราคาก็บอกไม่ตรงแม่ว่าไม่ใช่หมื่นกว่าหรอกมันติดรอบคันขนาดนี้ไม่ใช่ละใช่ไปดูไฟก็แวบอยู่นั่นนะอย่างสวยอ่ะครับน้องๆนี่บอกว่ากระจกสบายตาแต่เตยก็อยู่ข้างในแล้วก็ปิดกระจกขับใช่เราต้องเห็นใจมี่เลนเลนฟ้าวัยรุ่นครับน้องๆพ่อมองแม่วัยรุ่นเอาเลยไม่เป็นไรเจ็บครั้งเดียวเดี๋ยวครั้งหน้าทำใหม่ครั้งเดียวอีกแล้ว